สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาดู V2 Osprey ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบโรเตอร์กระดกใบพับปรับเอียงได้ที่รวมข้อดีของเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเข้าด้วยกันค่ะเครื่องบินสามารถแบ่งออกกว้างๆได้เป็นเครื่องบินที่มีปีกยึดติดกับลำตัวกับเครื่องบินปีกหมุนเครื่องบินที่มีปีกยึดติดกับลำตัวสามารถบินด้วยความเร็วสูงแต่มีข้อเสียคือต้องใช้รันเวย์ยาวในขณะที่เครื่องบินปีกหมุนมีข้อดีคือสามารถบินขึ้นและลงได้ทุกที่แม้จะบินได้ค่อนข้างช้าดังนั้นผู้คนจึงเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องบินใหม่ที่รวมข้อดีทั้งเครื่องบินแบบปีกยึดติดกับลำตัวกับเครื่องบินปีกหมุนเข้าด้วยกันแนวคิดใหม่ที่เกิดจากการวิจัยดังกล่าวคือเครื่องบินแบบโรเตอร์กระดกซึ่งสามารถปรับให้เอียงและตั้งตรงได้วิธีการก็คือการใช้ใบพัดโรเตอร์ให้ตั้งอยู่ในแนวตั้งเพื่อบินขึ้นเหมือนเฮลิคอปเตอร์และเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งให้เอียงโรเตอร์ให้เป็นแนวนอนและทำการบินเหมือนเครื่องบินปกตินั่นเป็นสาเหตุที่เรียกว่าวิธีโรเตอร์กระดกด้วยการรวมคำว่าโรเตอร์กับทิลท์เข้าด้วยกันเครื่องบินแบบนี้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ศตวรรษ1930แต่ต้นแบบแรกปรากฏในปี1951นั่นก็คือ XV3 ที่ผลิตโดย Bell Helicopter ของสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามการผลิตจริงไม่สามารถทำได้เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่เกิดจากเมื่อโรเตอร์ถูกเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนBell Helicopter แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเครื่องบินแบบนี้ในขณะที่พัฒนา XV-15 ด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นผ่านการพัฒนาร่วมกับ NASA ในทศวรรษ1970และในปี1979ได้เกิดเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐได้เริ่มพัฒนาเครื่องบินแบบโรเตอร์กระดกอย่างจริงจังในปี1979ระบบการปกครองของอิหร่านที่สนับสนุนอเมริการาชวงศ์ปาลาวีถูกโค่นล้มโดยการปฏิวัติและกษัตริย์ปาลาวีทรงหลบหนีไปยังอเมริกาเมื่อสหรัฐปฏิเสธที่จะส่งผู้ลายข้ามแดนคือกษัตริย์ปาลาวีไปยังอิหร่านผู้ประท้วงที่เป็นนักศึกษาชาวอิหร่านได้เข้ายึดสถานทูตสหรัฐและจับชาวอเมริกัน52คนเป็นตัวประกันจากนั้นในปี1980ฝ่ายบริหารของคาร์เตอร์ได้วางแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือตัวประกันปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันนี้มีชื่อเรียกว่าปฏิบัติการกงเล็บอินซีจะดำเนินการโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เนื่องจากเมืองหลวงของอิหร่านคือเมืองเตหะรานตั้งอยู่ในแผ่นดินอย่างไรก็ตามระยะไกลที่สุดที่เฮลิคอปเตอร์นั้นสามารถไปได้โดยที่ใช้น้ำมันที่บรรทุกไปมากที่สุดนั้นสั้นดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะเติมเชื้อเพลิงในพื้นที่ทะเลทรายในอิหร่านที่เรียกว่าเดสเซิร์ตวันและออกเดินทางต่อไปยังเตหะรานอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นขณะที่ระดับความสูงที่ต่ำที่60เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยเรดาร์ในเดือนเมษายน1980เฮลิคอปเตอร์ RH-53D จำนวน8ลำประสบกับพายุทะเลทรายระหว่างทางไปยังเดสเซิร์ตวันเวลาดำเนินการล่าช้าเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์2ลำลงจอดผิดที่เนื่องจากพวกเขาติดอยู่ในพายุทรายเนื่องจากการบินต่ำที่60เมตรในที่สุดการปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันก็ถูกยกเลิกเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์2ลำปฏิบัติการล้มเหลวที่เลวร้ายกว่านั้นในขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังเคลื่อนเข้าใกล้เครื่องบิน C-130 เพื่อเติมน้ำมันเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินชนกันทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายจากเหตุการณ์นี้กองทัพสหรัฐได้เริ่มโครงการ JVX เพื่อพัฒนาเครื่องบินทหารรุ่นใหม่ที่สามารถเดินทางในระยะไกลได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันระหว่างทางสามารถแทรกซึมได้อย่างรวดเร็วและสามารถบินขึ้นและลงจอดในแนวตั้งได้โครงการ JVX ร่วมกับ Bell และ Boeing การพัฒนาเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน1983และเครื่องบินใหม่นี้ได้รับหมายเลขรุ่นคือ V22 และมีชื่อว่า Ospreyต้นแบบแรกของ Osprey ถูกสร้างขึ้นในปี1988และการบินทดสอบครั้งแรกประสบความสำเร็จในปี1989อย่างไรก็ตามระหว่างการบินทดสอบที่เพิ่มเติมเกิดการชนหลายครั้งและเที่ยวบินถูกระงับและในที่สุดก็ถูกส่งไปยังนาวิกโยธินสหรัฐในปี2007ในปี2008เมื่อมันนำเข้าสู่สงครามอิรักมีการทำเที่ยวบินถึง 3,000 ครั้งและในสงครามอัฟกันเวลาในการดำเนินการมากกว่า 100,000 ชั่วโมงซึ่งได้รับการวิจารณ์ที่ดีเกี่ยวกับรัศมีการปฏิบัติการที่กว้างและความเร็วสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีส่วนช่วยอย่างมากในการดำเนินการขนส่งผู้บาดเจ็บโดยไม่พลาดโอกาสทองในการช่วยชีวิตด้วยการขนส่งผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็ว
ตอนนี้มาดูข้อมูลจำเพาะของออสเปรย์กันดีกว่าค่ะออสเปรย์ติดตั้งเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์ขนาด 6,150 แรงม้าจำนวน2เครื่องความเร็วสูงสุด565กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระดับความสูงสูงสุด 7,620 เมตรเมื่อพิจารณาว่าความเร็วสูงสุดของเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปคือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระดับความสูงสูงสุด 4,500 เมตรจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของออสเปรย์นั้นดีมากออสเปรย์ยังสามารถบรรทุก24กองกำลังนั่งของที่บรรทุกภายใน9ตันและของบรรทุกภายนอก 6.8 ตันมีระยะทางไกลที่สุดที่เครื่องบินจะสามารถบินไปได้โดยใช้น้ำมันที่บรรทุกไปมากที่สุดอยู่ที่ 1,627 กิโลเมตรและพิสัยการปฏิบัติการ790กิโลเมตรเนื่องจากพิสัยการปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเมื่อติดตั้งเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจึงมีความสามารถในการปฏิบัติการโดยลำพังทำให้สามารถส่งกองกำลังทางยุทธวิธีจากสหรัฐไปยังยุโรปได้ภายใน14ชั่วโมง26ชั่วโมงไปยังตะวันออกไกลและ21ชั่วโมงไปยังแอฟริกานอกจากนี้การดำเนินการช่วยเหลือตัวประกันชาวอิหร่านที่กล่าวขึ้นข้างต้นนั้นแผนนี้ใช้เวลา35ชั่วโมงเมื่อสร้างแผนปฏิบัติการโดยใช้ออสเปรย์จะเห็นได้ว่าความได้เปรียบนั้นเหนือกว่าเพราะเวลาปฏิบัติการลดลงเหลือเพียงประมาณ8ชั่วโมงสิ่งน่าสนใจประการหนึ่งของออสเปรย์ก็คือสามารถใช้เป็นเครื่องบินขนส่งแทน C2 ในเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบาหรือเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกที่ไม่สามารถใช้งานกับเครื่องบินขนส่งได้เช่น C2 Greyhound และยังสามารถใช้เป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้หากติดตั้งชุดเติมน้ำมันทางอากาศนอกจากนี้ยังมีข้อดีคือการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสามารถพับโรเตอร์และใบพัดได้เพื่อให้สามารถใช้งานในบริเวณที่แคบได้ด้วยเหตุนี้กองทัพเรือสหรัฐจึงวางแผนที่จะแทนที่เครื่องบินขนส่ง C2 ด้วยออสเปรย์ออสเปรย์ได้รับการออกแบบให้ขับเคลื่อน2ใบพัดได้ด้วยเครื่องยนต์เดียวแม้ว่าเครื่องยนต์อีกตัวนึงจะขัดข้องเนื่องจากเครื่องยนต์ที่ติดตั้งไว้ทั้ง2เครื่องจะเชื่อมต่อกันผ่านเพาขวาเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพมีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบ 5x5 มีระบบสำรอง3ระบบออกแบบมาเพื่อทำงานในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ต่างๆและยังสามารถใช้ปืนกล M280 ขนาด 7.62 มิลลิเมตรหรือปืนกล M2 ขนาด 12.7 มิลลิเมตรเพื่อเป็นอาวุธพื้นฐานข้อเสียคือมีเครื่องยนต์และโรเตอร์อยู่ทั้ง2ด้านของเครื่องบินดังนั้นคุณต้องใช้ด้านหลังของเครื่องบินในการติดตั้งอาวุธเนื่องจากมีความจำเป็นในการเสริมกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับออสเปรย์จึงได้มีการทบทวนระบบอาวุธหลายแบบและด้วยการเพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์จะทำให้ความจุของสินค้าและผู้โดยสารลดลงในที่สุดก็ตัดสินใจว่าอาวุธเพิ่มเติมจะติดตั้งป้อมปืนกลควบคุมจากระยะไกลเสริมที่ด้านล่างของเครื่องบินแล้วข้อเสียของออสเปรย์คืออะไรข้อเสียเปรียบที่ใหญ่ที่สุดของออสเปรย์คือต้นทุนและคำถามเกี่ยวกับความเสถียรปัจจุบันราคาต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ72ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2,376 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 11,000 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงหรือประมาณ 363,000 บาทต่อชั่วโมงซึ่งมากกว่าต้นทุนของเฮลิคอปเตอร์ถึง2เท่านอกจากนี้นับตั้งแต่ดำเนินการในปี2007มีการเกิดปัญหา7ครั้งเนื่องจากการปะทะกันเหล่านี้คำถามเกี่ยวกับความเสถียรและความปลอดภัยซึ่งได้รับการถกเถียงกันมาตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาจึงถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงอยู่เรื่อยๆตามรายงานที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน2019พบว่าระบบ EAPS ซึ่งเป็นระบบกองสำหรับป้องกันเครื่องยนต์ออสเปรย์จากฝุ่นละอองในสภาพแวดล้อมที่เหมือนทะเลทรายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความล้มเหลวของเครื่องยนต์เนื่องจากไม่สามารถกำจัดฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งในสภาพแวดล้อมทะเลทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพดูเหมือนว่าระบบ EAPS กำลังได้รับการออกแบบและทดสอบใหม่แต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายที่จะรองรับความเสถียรภาพในทุกสภาพแวดล้อมได้หรือไม่วันนี้เราได้มาทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องบินออสเปรย์กันแล้วค่ะ
ขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อช่องสามารถดำเนินการแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ